มอในการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราจะมาขึ้นการหาหรมอโดยวิธีตั้งหารพร้อมยังพร้อมนะคะครูอะไรคือหรมอหารร่วมหารร่วมมากไงจ้าหารร่วมมากเห็นไหมคะเห็นตัวที่ครูแชร์ไหมลูกเห็นไหมตัวสีส้มเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเห็นอยู่เนาะโอเคอ้าวเห็นค่ะพร้อมนะคะโดยการตั้งหารนะหารร่วมมากนะลูกนะการหาหรมอโดยการตั้งหารหารร่วมมากพูดค่อนข้างยาวครูจะรวบรัดเป็นหรมดูทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบนิดนึงนะคะการหาหรมอของ10 20และ30โดยการแยกตัวประกอบเราต้องแยกตัวประกอบของ10 20และ30ออกมาโดยทุกตัวที่เราแยกตัวประกอบจะตั้งเป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบที่หาร10ได้ลงตัวมีอะไรบ้างมี1มี2มี5มี10แต่ที่เป็นจำนวนเฉพาะคืออะไรคะ2กับ5เพราะฉะนั้น2คูณ5เท่ากับ10ต่อไป20 2คูณ2ได้4 4คูณ5ได้20 30 2คูณ3เป็น6 6คูณ5 30เพราะฉะนั้นหรมก็คือตัวที่มันเหมือนกันทั้ง3ตัวของ10 20และ30ก็คือ2และ5งงไหมจ๊ะนี่งงอ่ะเนาะเขียนในกระดาษเหรอครับวันนี้ค่ะลองดูไว้เป็นตัวอย่างนี่หรมคือตัวที่มันเหมือนกันก็คือ2อันนี้คือไม่ลอกได้ค่ะลอกตัวอย่างไว้ดูได้ลูกอ๋อจ้านี่ไงหรมต้องเหมือนกันทั้ง3บรรทัดนะถ้ามี3ตัวเห็นหรือยังคะ2กับ5 2คูณ5ได้10เราเรียนไปแล้วเนาะเรื่องแยกตัวประกอบเนาะเสร็จยังคะเราจะมาขึ้นวิธีการตั้งครับเอาแป๊บนึงจ้ะรอได้เสร็จแล้วแจ้งคุณครูนะคะเสร็จหรือยังคะยังครับค่ะนี่เป็นการทบทวนเรื่องเก่าก่อนนะลูกนะยังค่ะเสร็จหรือยังลูกยังเลยครับยังไม่ว่ากันไม่ว่ากันเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วโอเคต่อไปเรามาดูวิธีตั้งหารก็โอเคยัง12 18และ24โดยการตั้งหารนะคะเราก็เอามาตั้งหารสั้นเนาะลูกเนาะดูอะ
ไรที่หาร12 18และ24ได้ลงตัวถ้าเป็นเลขคู่ไม่อยากคิดมากเอา2หาร2คูณ6ได้12 2 9ได้18 2 12เป็น24ก็เหลือ6เหลือ9เหลือ12อะไรที่หารทั้ง3ได้ลงตัวเอ๊มันไม่เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาอะไรหารนะเอา3หาร1กับ3จ้ะ3 2เป็น6 3 3เป็น9 3 4 12เหลือ2เหลือ3เหลือ4มีอะไรที่หาร3ตัวนี้ได้ไหมคะแบบลงตัวไม่มีเพราะ2เป็นจำนวนเฉพาะ3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาตัวข้างหน้ามาตอบนะคะก็คือ2คูณ3เท่ากับ6หอรมอของ12และ12 18และ24คือ6หอรมอเอาตัวหน้ามาตอบนะลูกนะพูดหน่อยคะจดได้ไหมคะจดได้ค่ะให้จดลูกให้จดจะได้เป็นตัวอย่างที่มาของมันนะลูกนี่มันมาจากตรงนี้เข้ายังถ้าหอรอมอต้องหารได้ทั้งหมดโอเคไหมคะเออลอกไว้ด้วยเป็นตัวอย่างนะคะหารร่วมมากของ12 18และ24คือ2คูณ3ก็คือ2คูณ3ได้6เพราะฉะนั้นตอบ6เสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะเสร็จแล้วครับโอ้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากเสร็จแล้วค่ะครับผมเสร็จครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะค่ะต้องเช็คชื่อหรออ๋อเอาเลยเอาเลยไปบ้านค่ะยี่ก็มาชิมในกระเป๋ามามาคุมนะต่อเสร็จแล้วยังจ้าเสร็จแล้วนะดิฉันพี่ยังกับเสร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเช็คชื่อท้ายคาบอีกรอบลูกใครที่ยังไม่ได้เช็คไม่ว่ากันลูกไม่ว่ากันอืมโหยังคิดอยู่เอาดูมาดูตัวอย่างที่2หอรมอของ60 90 120และ150ว้าว4ตัวเลยดู60 90 120และ150อย่าไปคิดไกลถ้าเลขคู่เอา2หารก่อนลูก2 2หาร6เหลือ3 2หาร0เหลือ0ได้30 2หาร9ไม่ได้2 4เป็น8เหลือ1 2อะไรได้10 2 5ใช่ไหมคะ2อะไรได้12 2 60 2อะไรได้15ไม่มีก็เป็น2 7 14แล้วก็2 5เป็น10เพราะฉะนั้นแถวแรกเราเหลือ30 45 60และ75มันลงท้ายด้วย10ด้วย5นักเรียนจะเอา5หารก็ได้หรือเอา3หารก็ได้ครูจะเอา3ก่อนนะคะ30เป็น30เป็น30 35เป็น453 2เป็น6 3 2เป็น6 3 5 15
เหลือ10เหลือ15เหลือ20และ25อ้ามาลงท้ายด้วย5และ10เอา5หารอีก5 2เป็น10 5 35 5 4 20 5 5 25เหลือ2 3 4และ5มีจำนวนเฉพาะแล้วกี่ตัว3ตัวคือ2 3และ5เพราะฉะนั้นไม่มีตัวไหนหารได้แล้วเพราะฉะนั้นหอรมอของ60 90 120และ150คือเอามาเฉพาะตัวหน้านะคะ2คูณ3คูณ5 3 2เป็น6 6 5 30เสร็จแล้วครับโอเคนี่นะเอาตัวนี้มานะลูกนะหอรมอมาเฉพาะตัวที่หารได้ครบทุกจำนวนยังเลยจ้ารออยู่จ้าโอเคได้เนาะที่มาของมาแล้วครับครับผมเด็กๆอย่าให้ผิดนะลูกนะขาอะไรลูกเสร็จยังจ๊ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะครูค่ะแล้วครับค่ะเสร็จแล้วจ้าโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคยังต่อไปจ้าเรามาดูตัวนี้ลูกหอรมอของ15 45และ60ดูให้เข้าใจนะคะมันลงท้ายด้วย5และก็ลงท้ายด้วย10เราเอา5หารนะคะหรือจะเอา3หารก็ได้นะกูเอา5หารนะ5 3 15 5 9 45 5 12 60เหลือ3เหลือ9เหลือ12เพราะฉะนั้น3 1เป็น3 3 3เป็น9 3 4 12ข้อนี้มีอะไรลูกมีจำนวนเฉพาะ2ตัวแล้วคือ3กับ4เพราะฉะนั้นเราตอบเลยเอาตัวหน้าข้างบนมาตอบนะลูกนะก็คือหอรมอของ15 45 60คือ5คูณ3เท่ากับ15ง่ายไหมคะง่ายไหมลูกเด็กๆง่ายค่ะง่าย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 อย่าให้ผิดนะลูกนะจิ๊บตอบโจทย์ได้แล้วลูกจะได้เข้าใจเด เสร็จแล้วค่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วค่ะจ้าอ้าวพร้อมยังเสร็จแล้วครับครับผมครับผม
สร็จแล้วค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะขออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ21 30และ40 21 30 40มีอะไรหารได้ลงตัวไหมลูกมันมีทั้งเลขคี่และเลขคู่ไม่มีอะไรหารได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรหารได้เลยนะคะหอรอมอของ21 30และ40ให้นักเรียนตอบเท่ากับ1โอเคไหมเอาตัวอย่างแบบนี้ให้ดูด้วยเด็กๆจะได้เข้าใจขึ้นเสร็จแล้วครับครับผมเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะเด็กๆพร้อมยังแบบฝึกหัดมีทั้งหมด4เสร็จแล้วค่ะให้นักเรียนทำโดยวิธีการตั้งหารเลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะเราเป็นหนึ่งครูจ้ารออยู่เด็กๆเกือบจะเขียนเสร็จแล้วเกือบแล้วเนาะเกือบแล้วค่ะแบบฝึกหัด4ข้อนะคะเดี๋ยวครูขยับให้ใครไม่มีใครมองไม่เห็นดูในไลน์นะลูกนะแบบฝึกหัดนะคะ4ข้อนี้ดูได้เลยในไลน์ข้อสอบแรกก่อนเนาะอันนี้เนาะจ้ะมึงกลับไปหาโจทย์นะครับโจทย์ปัญหาครับไม่มีโจทย์ปัญหานะลูกอันไหนอันนั้นอันที่กูให้โจทย์อันนั้นที่กูแบบฝึกแบบฝึกเนี่ยเด็กๆเอาแบบฝึกหัดเลยค่ะจะได้ไม่งงลูกมีข้อครับผมโอ้ได้ยังคะใครมองไม่เห็นโจทย์ดูโจทย์เลยนะคะทำโดยวิธีการตั้งหารนะลูกนะเด็กๆทำแบบฝึกหัดรอนะคะครูถามก่อนว่าใครที่เข้ามาทีหลังคะแล้วยังไม่ได้ขานชื่อมีไหมคะมีไหมเอ่ยผมครับชื่ออะไรคะณภัทรณภัทรเลขที่เท่าไหร่31ครับณภัทรจันทศรโอเคมีใครอีกไหมคะเพนพิสุทธิ์เข้ามาหรือยังลูกเพนพิสุทธิ์เข้ามาหรือยังถาปณีเข้ามาหรือยังคะสิริพัฒน์สุขพรมเข้ามาหรือยังทานพิสุทธิ์ดวงกระโทกเข้ามาหรือยังคาบที่แล้วเข้าคาบนี้ยังไม่เห็นนะลูกนะลงมือทำค่ะแบบฝึกหัดข้อ1ถึงข้อ4ถ้าใครมองไม่ชัดลงดูในไลน์ห้องนะลูกนะครูส่งไปแล้วนะคะตัวอย่างแบบฝึกหัดส่งไปแล้วลงมือทำเลยค่ะครูครับผมเสร็จข้อ1กับข้อ2แล้วครับอ๋อจะรู้โจทย์อีกใช่ไหมลูก
ช่ครับนอนเออแน่นอนครูครูเขาครูเห็นในนมมานั่งเออครูมานั่งดีเฉยนั่งดีประกาไม่มีสมาธิเหรอลูกครูสาปิดหน้าจอแล้วนะเห็นครูอาจจะเกรงได้ยินแต่เสียงก่อนเนาะครูครับขอดูข้อสองหน่อยได้ไหมครับยังไม่เสร็จครูพาร์ทและข้อที่สามนะครับค่ะเสร็จแล้วค่ะจ้าแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จหมดแล้วค่ะครูเหรอคะเด็กๆใครที่เสร็จแล้วส่งมาในไลน์ครูตรวจเลยนะจ๊ะค่ะจ้ะเดี๋ยวรอตรวจก่อนนะนี่นะ
ตีราตีราครูครับข้อ1ตอบ10ถูกต้องข้อ2ตอบเท่าไหร่ลูกตีราตีราต่อไปนะคะเวลาแยกตัวประกอบโดยวิธีการตั้งหารให้หนูเอาจำนวนเฉพาะหารนะลูกนะหนูจะได้ไม่งงแต่ข้อ2ก็ถูกต้องข้อ3ถูกต้องข้อ4ถูกต้องเยี่ยมมากค่ะตีลาเยี่ยมมากเยี่ยมมากเออผมไม่อยากส่งเลยผมผิดแน่ๆเอ้าจะเป็นไรไปลูกเหมือนกันอ้าวต่อมาข้อ1ข้อ1น้องว่านถูกต้องค่ะข้อ2 12 24 36 26 12 22 24 28 48ตีลาเอ้ไม่ใช่ว่านข้อ2หนูผิดนะลูกนะ6 12และ18สองสามสองสี่สองเก้าสามสองสามว่าสามสามเป็นเก้าสามสี่สิบสองตีลาลืมอีกตัวเอนี่ลืมอีกตัวนึงหรือเปล่าสองสามเป็นหกสองสองสี่สิบสองหรอ2612สิว่านข้อ2อ่ะข้อ2ไม่ถูกนะลูกแก้ไขด้วยข้อ3ถูกต้องข้อ4ถูกต้องค่ะอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยม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 แก้ไขนะคะแก้ไขนะคะเราได้มาแล้วข้อที่1เมื่อกี้นี้หอระมอเราคืออะไรคะ2คูณ5เท่ากับ10ข้อ2หอระมอเราคือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12ข้อ3หอระมอเราคือ3คูณ3เท่ากับ9ข้อ4หอระมอเราคือ2คูณ2เท่ากับ4โอเคไหมคะครูคะข้อแรกตอบอะไรนะคะข้อ1ตอบ10จ้าติดตุ๊กติ๊ก2ถอยไม่เป็นไรแก้ไขลูกแก้ข้อ2ตอบอะไรครับข้อ2ตอบ12ค่ะตัวเราต้องส่งไปในไลน์อีกไหมครับส่งสิลูกจะได้รู้ครับง่ายไหมหอละมอง่ายไหมลูกมันก็ง่ายอยู่แต่ว่าคอละนอยากกว่ายากละคอละนอยังไม่ขึ้นเลยลูกคอละนอจะขึ้นพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆทำการบ้านส่งนะลูกช่วงบ่ายหนูเรียนอะไรลูกไม่รู้แฮนดี้แวร์ครับอ๋อเพราะฉะนั้นครูก็จะจัดการบันทึกเลยนะโอเคนะคะคาบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิกมิกตอนบ่ายเรียนอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะมันมีใครเรียกนะแวแอนดี้แวแอนดี้แวลูกไม่ใช่แอนดี้แวแอนดี้แวที่มันเป็นการ์ตูนใช่ป่ะนี่คือมึงแอนดี้แวที่มีไอ้หมาหน้าโง่แกทำให้ฉันดูแย่ไม่ใช่อ้าวเหรอเออมันผิดตรงไหนจะก็พูดเหมือนเดิม